สวัสดีครับท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมที่เคารพวันและเวลาเดียวกันนี้เราก็จะพบกันเช่นเคยนะครับทางสถานีโทรทัศน์สีแห่งนี้อันนี้เป็นรายการธรรมปฏิบัติซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณพระมงคลเทพนีสดจันทสโลที่พวกเรารู้จักกันดีในนามหลวงพ่อวัดปากน้ำนะครับก็ได้มาพบกันอีกเช่นเคยทางนี้ดำเนินรายการโดยโครงการพุทธพระมหาชาธรรมกายวัดสเกตราชวรมหานะครับและโครงการธรรมะเป็นบัตรเพื่อประชาชนวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่ง2โครงการนี้เองก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งสถานที่แห่งหนึ่งขึ้นให้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรมพระกรรมฐานตามแนววิชาธรรมกายของพุทธเจ้าอีกแห่งหนึ่งต่อจากวัดปากน้ำภาษีเจริญนั่นก็คือสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายซึ่งตั้งอยู่ที่ริมถนนบางแพดำเนินสะดวกอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับบนพื้นที่197ไร่ซึ่งขณะนี้กำลังติดต่อดำเนินเรื่องที่จะขออนุญาตตั้งเป็นวัดขึ้นนะครับเราจะตั้งชื่อว่าวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเพื่อให้เป็นที่ระลึกถึงพระเดชพระคุณและพระคุณอันประเสริฐของหลวงพ่อสดที่พวกเรารักและนับถือเป็นอันมากนะครับรายการธรรมะปฏิบัติในวันนี้ผมก็นำท่านสาธุชนเข้ามาสู่ในบรรยากาศของสถาบันอีกเช่นเคยนะครับเบื้องหลังของผมนี่ก็คือศาลาอเนกประสงค์นะครับซึ่งใช้กิจกรรมต่างๆมากมายทีเดียวนับตั้งแต่ได้สร้างกันมานะครับซึ่งสาธุชนก็ได้มีความศรัทธาร่วมกันสร้างรายการธรรมะปฏิบัติในวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายธรรมะอีกเช่นเคยนะครับในเรื่องธรรมอันเป็นเหตุให้เจริญในปัจจุบันนะครับซึ่งองค์ผู้แสดงนั้นก็คือพระอาจารย์เสริมชัยชยมังคโลผู้อำนวยการของสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายนี่เองนะครับขอเชิญท่านสาธุชนได้ติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับผมเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้อาตมาภาพขอถือโอกาสเจริญพรแล้วก็สวัสดีปีใหม่แก่ญาติโยมทุกท่านในโอกาสแห่งวันขึ้นปีใหม่อาตมาภาพก็ใคร่จะให้ธรรมะที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของญาติโยมสาธุชนทุกท่านไปสู่ความสุขความเจริญแห่งชีวิตไม่ไปในทางเสื่อมที่เป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนให้เป็นความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจนตลอดชีวิตละไม่เฉพาะแต่ปีนี้ธรรมะปฏิบัติที่ญาติโยมสาธุชนจะพึงทราบแล้วก็พึงรับไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในชีวิตของตนนั้นก็เป็นธรรมะง่ายๆซึ่งท่านทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วแต่ก่อนที่จะกล่าวถึงธรรมะนั้นก็ใคร่จะกล่าวสักนิดว่าทุกท่านก็ประสงค์แต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของตนทุกคนไม่มีใครประสงค์ที่จะให้ชีวิตของตนเป็นไปในความเดือดร้อนหรือทุกข์ยากต่อไปในการข้างหน้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชี้แนวทางประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปในความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของตนเอาไว้ว่าทำไปอย่างนี้จะได้รับความสุขความเจริญแต่ถ้าทำไปอย่างนี้อย่างนี้จะได้รับความทุกข์เดือดร้อนในชีวิตสำหรับธรรมะปฏิบัติที่ท่านทั้งหลายเมื่อรับปฏิบัติแล้วจะเป็นความสุขความเจริญนั้นชื่อว่าประโยชน์สุขในปัจจุบันมีหลักธรรมที่สำคัญอยู่4ประการประการที่1ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรประการที่2ถึงพร้อมด้วยการรักษาประการที่3คบคนดีเป็นมิตรและประการที่4เป็นผู้ใช้สอยทรัพย์ตามสมควรแก่ทรัพย์ที่มีอยู่หรือที่ทำมาหาได้โดยชอบ
ถ้าใครปฏิบัติได้ตามนี้ชีวิตการดำเนินชีวิตไปตลอดชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าว่าหากผู้ใดประพฤติปฏิบัติไปในแนวทางที่จะเป็นความทุกข์เดือดร้อนต่อไปก็พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลใดหลงติดอยู่ในอบายมุขคือเป็นนักเลงผู้หญิงเป็นนักเลงสุราคบคนชั่วเป็นมิตรและเป็นนักเลงการพนันอย่างนี้ย่อมนำตนไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนแน่นอนและอีกประการหนึ่งครอบครัวใดที่ไม่รู้จักแสวงหาทรัพย์ที่สูญหายไปแล้วไม่รู้จักซ่อมแซมทรัพย์ที่ชำรุดผุพังคือใช้จ่ายทรัพย์อย่างไม่อินังขังขอบในสองประการเหล่านั้นและเป็นผู้ที่ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยทรัพย์และประการสำคัญที่สุดฟังให้ดีตั้งพ่อบ้านแม่เรือนผู้ทุศีลให้เป็นผู้มีอำนาจจัดการในครอบครัวนั้นแล้วครอบครัวนั้นตระกูลนั้นจะวิบัติฉิบหายแน่นอนทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันทั้งสองฝ่ายธรรมะปฏิบัติฝ่ายดีคือธรรมะปฏิบัติที่จะให้เกิดประโยชน์สุขในปัจจุบันว่ามีรายละเอียดอย่างไรประการแรกพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนว่าให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรพระบาลีว่าอุทฐานสัมปทาความขยันหมั่นเพียรนี่เริ่มตั้งแต่เป็นเด็กทีเดียวเด็กมีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาเล่าเรียนถ้าหากว่าเด็กใดรู้จักขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาต่างๆก็จะสามารถศึกษาได้สำเร็จมีความรู้ความสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีถ้าว่าผู้ใดขาดความขยันหมั่นเพียรเป็นคนขี้เกียจจะหยิบจะจับจะกระทำสิ่งใดก็ย่อมไม่สำเร็จนี่เป็นของธรรมดา สูงขึ้นมาถึงผู้ที่ประกอบกิจการงานในอาชีพความขยันหมั่นเพียรเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกล่าวคือผู้ใดเมื่อกระทำกิจการงานในหน้าที่แล้วมักขี้เกียจผลัดวันประกันพรุ่งหมักหมมงานไว้ไม่เสร็จสักทีอย่างนี้จะทำกิจการใดๆแม้จะเป็นงานส่วนตัวก็ไม่เจริญจะไปรับจ้างเป็นลูกจ้างใครเขาก็ไม่มีใครเขาชอบจะประกอบหน้าที่กิจการงานใดๆก็ไม่เจริญก้าวหน้าเพราะเจ้านายผู้บังคับบัญชาย่อมไม่ปรารถนาจะมีคนงานประเภทเหล่านี้จะมีพนักงานประเภทขี้เกียจเช้าชามเย็นชามหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไม่มีใครปรารถนาเลยว่าเป็นเช่นนั้นจะประกอบกิจการงานใดย่อมไม่เจริญเพราะไม่มีใครสนับสนุนนี่เป็นของธรรมดาที่สุดเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายความขยันหมั่นเพียรเป็นหัวใจของการดำเนินชีวิตประจำวันว่าเราจะดำเนินชีวิตประกอบสัมมาอาชีวะ เริ่มตั้งแต่ศึกษาเล่าเรียนไปจนถึงประกอบกิจการงานในอาชีพใดๆต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรจึงจะสำเร็จลุล่วงไปได้และเมื่อสำเร็จแล้วแน่ล่ะความสุขในปัจจุบันย่อมเกิดทันทีที่เราเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรอีกประการหนึ่งถึงพร้อมด้วยการรักษาพระบาลีว่าอารักขสัมปทาการถึงพร้อมด้วยการรักษาก็หมายถึงว่ารักษาทรัพย์ของเราที่ทำมาหาได้โดยสุจริตแล้วหรือที่มีอยู่แล้วให้เป็นทรัพย์ที่มั่นคงถาวรสืบไปและให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปด้วยการรักษาทรัพย์เช่นนั้นก็คือการที่รู้จักดูแลรักษาทรัพย์ว่า
ถ้าทรัพย์ใดที่สูญหายไปก็ต้องหากลับคืนมาหรือว่าถ้าทรัพย์ใดสิ่งของใดพัสดุใดเก่าคร่ำคร่าสูญเสียไปชำรุดเสียหายก็ต้องซ่อมแซมนี่กล่าวกันโดยทั่วไปยังกินความขึ้นไปอีกทรัพย์สำคัญที่สุดคือคุณสมบัติคือความรู้ความสามารถของเราเองนี่เป็นทรัพย์ภายในเป็นโลกียทรัพย์ในเบื้องต้นความรู้ความสามารถเป็นเรื่องสำคัญที่จะประกอบกิจการงานในหน้าที่เพราะฉะนั้นหากใครผู้ใดรู้ว่าทรัพย์นี้ภายในตนมีน้อยพึงขวนขวายมีให้มีมากขึ้นคือว่าเมื่อเราศึกษาเล่าเรียนอยู่ก็ดีหรือว่าประกอบกิจการงานอยู่ก็ดีหากว่าเรารู้สึกว่าเราด้อยในความรู้ความสามารถก็พึงขวนขวายประกอบความรู้ความสามารถนั้นเพิ่มเติมความรู้ความสามารถนั้นให้มากขึ้นเมื่อมีมากขึ้นเหนือผู้อื่นนั่นแหละจึงจะเจริญก้าวหน้าล้ำหน้าผู้อื่นถ้าเสมอผู้อื่นยังต้องแข่งขันกันถ้าด้อยกว่าผู้อื่นแน่นอนต้องล้าหลังผู้อื่นนี่เป็นของธรรมดาที่สุดยิ่งในสมัยนี้เป็นสมัยที่เจริญรุ่งเรืองด้วยเทคโนโลยีต่างๆการที่บุคคลรู้จักพิจารณาทรัพย์ภายในตนคือความรู้ความสามารถของตนว่ามีอยู่สมบูรณ์ดีหรือในการงานในอาชีพหรือว่าบกพร่องคนประเภทนี้แหละคือคนที่มีปัญญามีสติปัญญามีความรู้ความสามารถเพราะเมื่อตนรู้ด้วยตนว่าตนเป็นผู้ที่มีทรัพยากรคือคุณธรรมความรู้ความสามารถอย่างนี้ด้อยเพียงไหนเพียรพยายามสร้างความรู้ความสามารถขวนขวายหาความรู้ความสามารถมาใส่ตนให้เทียมเท่าผู้อื่นหรือยิ่งกว่าผู้อื่นก็ย่อมจะสามารถประกอบกิจการงานในอาชีพให้เจริญรุ่งเรืองเสมอเหมือนผู้อื่นหรือล้ำหน้ายิ่งกว่าผู้อื่นไปนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เรียกว่าอารักขสัมปทาไม่แต่เพียงทรัพย์สิ่งของที่เรามองเห็นได้ทรัพย์ในตนคือความรู้ความสามารถนั่นแหละพึงจะต้องประกอบบำเพ็ญเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ให้มากขึ้นให้ล้ำหน้าคนอื่นไปได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบการงานในอาชีพและการอยู่ร่วมกันในสังคมผู้อื่นอย่างเด่นชัดและนั่นแหละความสุขความเจริญย่อมจะเกิดมีแก่ตนถึงเป็นผู้นำคนด้วยอาการด้วยความรู้ความสามารถดังกล่าวแล้วอีกประการหนึ่งเป็นประการที่3การคบคนดีเป็นมิตรเรื่องนี้ก็สำคัญตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนต้องรู้จักดูว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนชั่วคนชั่วนำไปสู่ความพินาศจิบหายคนดีมีปัญญานำไปสู่ทางดีอันจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตต้องดูให้เป็นคนที่จะดูคนอื่นเป็นว่าคนไหนเป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาคนไหนเป็นคนพาลโง่เขลาเบาปัญญาก็จะต้องประพฤติปฏิบัติตนเองให้เป็นบัณฑิตซะก่อนให้เป็นผู้มีปัญญารอบรู้อะไรรอบรู้ว่าอะไรเป็นคุณความดีทางกายทางวาจาและใจเมื่อประพฤติปฏิบัติไปแล้วจะนำตนไปสู่ความสุขความเจริญอะไรเป็นความชั่วและความชั่วเช่นนั้นเมื่อประพฤติปฏิบัติไปแล้วด้วยความหลงด้วยความโง่เง่าหรือรู้เท่าไม่ถึงการก็ให้ผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนอันนี้ต้องสร้างตนเองให้เป็นบัณฑิตผู้รู้ทางเจริญทางเสื่อมเองเมื่อรู้เองได้มากเท่าไหร่ก็จะสามารถอ่านคนอื่นออกได้เท่านั้นและเมื่ออ่านคนอื่นออกว่าคนนี้ดีหรือชั่วอย่างไรดีเราทำตามชั่วเราไม่เอาด้วยเพราะว่าความชั่วพาตัวให้ฉิบหายความดีพาตัวให้เจริญรุ่งเรืองที่เรียกว่าคบคนดีเป็นสีแก่ตัวคบคนชั่วอัปราชัยอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลนักเรียนนักศึกษาที่ยังเยาว์วัยยังอ่อนต่อโลกพึงดูตัวอย่างของคนดีของบัณฑิตโดยธรรมคือคนที่มีแต่ความดีไม่มีความชั่วหรือมีความชั่วน้อยนั่นแหละเอาเป็นเยี่ยงอย่างเราเอาความดีทั้งหมดมาใส่ตัวเราทำตาม
คนดีที่ประพฤติปฏิบัติดีไม่เอาเยี่ยงอย่างไม่เอาตามคนชั่วเท่านี้ก็จะนำตัวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนำความสำเร็จไปสู่ตนได้ก็ความสุขก็เกิดเป็นปัจจุบันธรรมเช่นเดียวกันกับคุณธรรมที่ให้ประพฤติปฏิบัติดีข้ออื่นๆนี้เป็นประการที่3ทีนี้ประการที่4ก็ชื่อว่าความเป็นผู้มีตนเสมอคำว่าความเป็นผู้มีตนเสมอพระบาลีว่าสมานตานี้หมายเอาว่ารู้จักใช้สอยทรัพย์ตามกำลังทรัพย์ที่เรามีหรือทำมาหาได้โดยชอบไม่ใช้จ่ายทรัพย์เกินตัวคือว่าต้องรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยทรัพย์ถ้าว่าเป็นอย่างนี้แล้วแน่นอนนะความทุกข์ก็จะไม่เกิดเพราะความทุกข์มันเกิดก็เพราะว่าบุคคลไม่รู้จักใช้สอยทรัพย์ตามกำลังทรัพย์ของตนที่มีอยู่หรือที่ทำมาหาได้โดยชอบใช้จ่ายเกินตัวไม่รู้จักประมาณในการใช้สอยหนักเข้าก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินเขาไอ้หนี้สินธรรมดาโดยปกติที่เช่นว่าซื้อของเงินผ่อนแล้วเราก็มีกำลังทรัพย์พอที่จะใช้จ่ายไปได้อย่างนี้เป็นของธรรมดาของโลกแต่ถ้าว่าหนี้สินเกินตัวเกินกำลังอันนี้แหละจะพาตัวฉิบหายเพราะฉะนั้นการรู้จักบริโภคใช้สอยทรัพย์ตามกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังทรัพย์ที่เราทำมาหาได้โดยชอบและที่เรามีอยู่หากใครผู้ใดประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้ก็จะมีแต่ความสุขในปัจจุบันซึ่งความสุขในปัจจุบันนั้นกล่าวโดยย่อเป็นคำย่อของพระบาลีว่าอุอากะสะคือว่าอุทฐานสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรแล้วก็อารักขสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการรักษากัลยาณมิตรตาการรู้จักคบคนดีเป็นมิตรสมานตาความเป็นผู้มีตนเสมอรู้จักใช้สอยทรัพย์ที่ทำมาหาได้โดยสุจริตและที่มีอยู่โดยสุจริตตามควรแก่ฐานะถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้มีความสุขความเจริญแน่นอนไม่มีความทุกข์แต่ถ้าว่าเป็นตรงกันข้ามล่ะ เช่นว่าเป็นนักเลงสุราคงเข้าใจดีตลอดไปถึงการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอื่นๆเช่นประเภทไอระเหยประเภททินเนอร์หรือประเภทยาม่ายาขยันอะไรต่างๆเหล่านั้นยาเสพติดเหล่านั้นนำมาซึ่งความประมาทเมื่อคนเราประมาทในขณะที่เสพเลือดมันฉีดแรงบ้างทำให้ใจกล้าคึกขนองทำในสิ่งที่ไม่น่าจะทำหรือไม่ควรทำผลเสียหายก็เกิดขึ้นเพราะความประมาทนั้นนี่ประการหนึ่งนักเลงสุรายาเสพติดทั้งหลายไอ้ที่มันเสื่อมกันอยู่ในสังคมยุคปัจจุบันนี้สิ่งนี้กำลังเป็นโรคร้ายบ่อนทำลายทั้งส่วนตัวบุคคลทั้งครอบครัวทั้งสังคมและประเทศชาติทุกประเทศทุกชาติในโลกที่เขาเจริญแล้วเขารังเกียจกันเขาพยายามแก้ไขป้องกันกันแต่เป็นเรื่องใหญ่เพราะยังมีคนหลงเข้าใจผิดและรู้เท่าไม่ถึงการพากันเสพกันอยู่แล้วก็บางอย่างอย่างเช่นสุราบุหรี่หรือว่ายาเสพติดอื่นๆที่ให้โทษก็ยอมรับกันในสังคมแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เยาวชนทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็ขยายวงเขตไปถึงยาเสพติดอย่างอื่นเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนแก่ตนเองและแก่สังคมประเทศชาติตลอดทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ครอบครัวของเราเองนั่นแหละให้เดือดร้อนได้เป็นอย่างยิ่งทีเดียวอีกประการหนึ่งนักเลงผู้หญิงนักเลงผู้หญิงนี่ถ้าหากใครหมกมุ่นอยู่ในกามสุขซึ่งมีสุขน้อยแต่ให้ผลเป็นความทุกข์มากคนนั้นไม่มีเจริญเลยมีแต่เสื่อมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดจะเสื่อมทุกคนที่เป็นนักเลงผู้หญิงเสื่อมทั้งเกียรติยศชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองไม่เป็นที่เคารพนับถือของใครผู้ใดมีแต่คนรังเกียจเพราะฉะนั้นข้อนี้ทั้งสองข้อนี้
พึงหลีกเลี่ยงนอกจากนั้นนักเลงการพนันอันนี้ก็ร้ายกาจมากทีเดียวใครติดอยู่ในอบายมุขคือการพนันนี่แล้วก็ชิบหายทุกรายถึงจะได้มาก็เป็นเงินร้อนได้มาง่ายใช้ง่ายหมดไปแล้วก็ไปเล่นใหม่เมื่อเล่นได้แล้วหรือว่าได้ก็ตามหรือไม่ได้ก็ตามถ้าได้ก็ย่ามใจไปเล่นอีกจนหมดจนได้หมดตัวจนได้ถ้าเสียไปก็เสียดายต้องตามไปเล่นให้มันฉิบหายมากขึ้นอีกเรียกว่าอะไรจะฉิบหายมากเท่ากับการพนันแทบจะไม่มีอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็การคบคนชั่วเป็นมิตรนี่และประการสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตั้งบุคคลผู้ทุศีลให้เป็นพ่อบ้านแม่เรือนนี่ก็สำคัญคนทุศีลคือว่าแปลจากตามบาลีคือผู้มีศีลอันโทษประทุษร้ายแล้วก็คือเป็นผู้ล่วงละเมิดศีลเป็นปกติเหล่านี้มีอยู่ที่ใดครอบครัวใดครอบครัวนั้นชิบหายแน่นอนและหากว่าผู้ทุศีลเช่นนั้นเป็นผู้นำคนเป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้ปกครองเป็นผู้รักษาประเทศชาติด้วยแล้วยิ่งนำความชิบหายมาสู่สังคมโดยส่วนรวมมากขึ้นเช่นบุคคลที่กบฏคดโกงไม่มีวาจาสัตย์หรือเป็นผู้ที่มีจิตใจเหี้ยมโหดทารุณมักพอใจในการรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันด้วยความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้ผู้ทุศีลเหล่านี้อยู่ในสังคมใดเป็นผู้นำขนาดไหนพาให้สังคมนั้นๆฉิบหายวายวอดไปได้ทีเดียวเพราะฉะนั้นนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วทางเจริญมีอย่างไรได้แสดงไปแล้วและทางเสื่อมมีอย่างไรได้แสดงไปแล้วในปีใหม่นี้ท่านสาธุชนผู้ปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์พึงประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนว่าประโยชน์สุขปัจจุบันอุอากาสะและก็ให้หลีกเลี่ยงความประพฤติปฏิบัติอันจะนำความเสื่อมหรือความเป็นโทษเป็นทุกข์เดือดร้อนมาสู่ตนเองครอบครัวหมู่คณะสังคมและประเทศชาติทั้งสังคมประเทศชาติและตัวเราเองด้วยก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วหน้ากันด้วยประกาศฉะนี้ในสุดท้ายนี้อาตมาภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยขอจงได้โปรดดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองญาติโยมสาธุชนทุกท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านจงปราศจากความทุกโศกโรคภัยทั้งปวงขอจงมีความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมีมรรค4ผล4และนิพพาน1โดยสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพรท่านอาจารย์เสริมชัยศิยมังคโลผู้อำนวยการของสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายแห่งนี้ก็ได้บรรยายธรรมในเรื่องธรรมะอันเป็นเหตุให้เจริญในปัจจุบันจบลงไปแล้วนะครับท่านจะเห็นว่าในข้อของธรรมะที่พุทธองค์ท่านได้ทรงสั่งสอนไว้นั้นมีเรื่องเนื้อหาสาระซึ่งมีหลายเรื่องนะครับในธรรมะที่พระองค์ได้แสดงนั้นใช้ได้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชีวิตประจำวันของพวกเราทีเดียวนะครับท่านสาธุชนสนใจในเนื้อหาธรรมะเหล่านี้ก็ต้องพยายามเพียรขนขวายศึกษาหาความรู้เพราะการที่จะอยู่เฉยๆนั้นไม่มีทางที่จะได้เกิดรู้ขึ้นมาได้ท่านจำเป็นที่จะต้องมีผู้ที่รู้แล้วหรือผ่านการฝึกฝนอบรมแล้วและได้พบข้อธรรมนั้นๆประจักษ์แก่ตัวเองจริงๆและแนะนำมาแสดงให้กับเราอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเราเป็นผู้ใฝ่หาในการปฏิบัติจริงๆเราก็จึงจะได้มีโอกาสพบเห็นนะครับท่านสาธุชนครับการฝึกอบรมนั้นฝึกอบรมกันได้และการที่จะศึกษาหาความรู้นั้นก็ยังมีโอกาสหาศึกษากันได้ในสมัยปัจจุบันนี้เทคโนโลยีที่สมัยใหม่ได้กระจายมีอิทธิพลเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นเราผู้อยู่ในยุคนี้ก็จะนำเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ธรรมะด้วยนะครับท่านสาธุชนครับท่านคงจะเคยได้ยินได้ฟังคำพระบาลีที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะครับเพราะการสร้างปัญญานั้นเป็นหนทางเอกที่จะนำเอาชีวิตเราไปสู่ความสว่างสวยของชีวิต
และผมขอเรียนเชิญท่านสาธุชนได้รู้จักกับอุปกรณ์ในการฝึกอบรมนะครับที่จะศึกษาปฏิบัติได้แก่เทปเหล่านี้นะครับทางสถาบันได้จัดขึ้นมีเทปธรรมะในเรื่องการบรรยายเรื่องพระนิพพานเป็นต้นการภาวนาเบื้องต้นนะครับซึ่งจะมีเสียงของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญอยู่ด้วยนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีเทปธรรมะอื่นๆนะครับเช่นเทปธรรมะหลักสมถะวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็การพิจารณาจิตในจิตนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของวิปัสสนาบางคนกล่าวว่าวิชาธรรมกายนั้นเป็นแต่สมถะลองมารู้จักสิครับวิชาธรรมกายนั้นก็มีวิปัสสนาด้วยเช่นกันนะครับยังมีเทปต่างๆอีกหลายนะครับหลากหลายในหัวข้อธรรมะต่างๆท่านสาธุชนก็จะมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของแล้วก็จะได้เอาไปฝึกอบรมได้นะครับนี่คือเทปเหล่านั้นนะครับถ้าท่านสาธุชนสนใจราคาก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับติดต่อสอบถามได้อย่างที่ทำการของมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายศาลาการเปรียญวัดสะเกดได้ทุกวันนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็โทร47475นะครับไม่มีวันหยุดโทรไปได้เลยนะครับสอบถามหาข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือธรรมะอื่นๆด้วยนอกจากเทปที่ผมได้เรียนฝากท่านผู้ชมไปแล้วในวันนี้นะครับสำหรับรายการธรรมะปฏิบัติในวันนี้ผมคิดว่าคงจะหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคราวต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมที่เคารพวันนี้รายการธรรมะปฏิบัติก็ได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านสาธุชนอีกวาระหนึ่งนะครับทั้งนี้ดำเนินรายการโดยคณะศิษย์ในพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรภายใต้การดำเนินงานของสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับบนพื้นที่197ไร่เพื่อที่จะให้เป็นสถานที่ในการที่จะฝึกอบรมพระกรรมฐานตามแนววิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าให้แก่พระภิกษุสามเณรและท่านอุบาสกอุบาสิกาผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะครับทั้งนี้สถาบันแห่งนี้มีพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสะเกดราชวรมหาวิหารกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นองค์ประธานของสถาบันด้วยนะครับและในวันนี้ผมได้นำท่านสาธุชนมาอย่างพื้นที่ของบริเวณสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับรายการธรรมะอย่างนี้เราจะจัดการเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่5ของเดือนถ้าหากมีนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 8:30 นโดยประมาณและวันนี้ผมมีความยินดีที่จะนำเอาเนื้อหาธรรมะซึ่งแสดงโดยท่านผู้อำนวยการของสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายนะครับพระอาจารย์เสริมชัยชยมังคโลในเรื่องธรรมะอันเป็นเหตุให้เจริญในอนาคตขอเชิญท่านสาธุชนได้ติดตามรับชมได้แล้วครับเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านเมื่อคราวก่อนอาตมภาพได้นำเสนอธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นธรรมปฏิบัตินำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขในปัจจุบันสำหรับวันนี้อาตมภาพจะได้นำเสนอธรรมะคือหัวข้อประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งความเจริญและสันติสุขต่อไปนะครับธรรมะปฏิบัตินั้นมี4ประการด้วยกันก็คื
ศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความเชื่อในธรรมที่ควรเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อในบุคคลที่ควรเชื่อศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการรักษาศีลจาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการเสียสละและปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเห็นชอบใน4ประการนี้หากบุคคลใดประพฤติปฏิบัติเป็นธรรมประจำใจและประพฤติปฏิบัติทั้งทางกายทางวาจาและใจด้วยแล้วเป็นประจำแล้วบุคคลนั้นย่อมจะได้รับความสุขความเจริญต่อไปในการข้างหน้าคือธรรมะปฏิบัติดังกล่าวนี้ให้ผลเป็นความสุขความเจริญต่อไปในการข้างหน้ากล่าวโดยรายละเอียดเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยในข้อธรรมะปฏิบัติใน4ประการนี้คือข้อที่1ที่ว่าความถึงพร้อมด้วยความเชื่อคือศรัทธาความถึงพร้อมนี่หมายถึงว่าศรัทธาที่เชื่อถืออย่างไม่หวั่นไหวไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนหนักแน่นมั่นคงแต่ความเชื่อที่ว่านี่เชื่ออะไรเชื่ออย่างไรนี่สำคัญนะเชื่อในธรรมที่ควรเชื่อคืออย่างไรคือในธรรมที่ธรรมะนี่หมายถึงธรรมะปฏิบัติที่เมื่อปฏิบัติไปแล้วให้ผลเป็นความสุขความเจริญให้ผลเป็นความพ้นทุกข์ธรรมะนั้นควรแก่การเชื่อไม่ใช่ว่าขึ้นชื่อว่าข้อปฏิบัติแล้วจะถือว่าเป็นธรรมะที่ควรเชื่อเสมอไปหาได้ไหมธรรมะที่เมื่อบุคคลทุกคนทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาประพฤติปฏิบัติไปแล้วธรรมะใดที่กล่าวว่าเป็นกุศลธรรมคือเป็นคุณความดีเมื่อประพฤติปฏิบัติไปแล้วให้ผลเป็นความสุขเป็นความเจริญที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วใครผู้ใดไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนศาสนาใดอยู่ในฐานะใดประพฤติปฏิบัติแล้วจะได้รับผลเป็นความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันธรรมะปฏิบัตินี้แหละคือพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วธรรมะนี้แหละคือธรรมะที่ควรเชื่อและธรรมะดังกล่าวนี้ย่อมเป็นธรรมะได้ว่าใครประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เป็นอันว่าได้รับผลเป็นความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันไม่มีผิดเพี้ยนไปได้นี่ธรรมะอย่างนี้ควรแก่การเชื่อและมีอีกธรรมะฝ่ายตรงกันข้ามว่าที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่าถ้าประพฤติปฏิบัติไปอย่างนี้อย่างนี้จะให้ผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนความชั่วหรือธรรมะปฏิบัติฝ่ายบาปอกุศลเช่นนั้นเป็นพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วเป็นจริงอย่างนั้นแน่นอนแล้วหากใครประพฤติปฏิบัติจะเป็นใครอยู่ที่ไหนอย่างไรประพฤติปฏิบัติไปแล้วตามธรรมฝ่ายบาปอกุศลที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้แล้วจะได้รับความทุกข์เดือดร้อนก็จะต้องได้รับความทุกข์เดือดร้อนอย่างแน่นอนธรรมะนี้แหละคือพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วเป็นธรรมะที่บุคคลพึงเชื่อถือแล้วเมื่อเชื่อแล้วก็เชื่ออย่างไม่ใช่เชื่ออย่างงมงายเชื่อด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบจึงมั่นคงไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและตรัสรู้ในพระอริยสัจทั้ง4มีทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุแห่งทุกข์นิโรธสัจจะ
ว่าสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีอยู่อย่างนี้จริงอย่างนี้มรรคสัจจะหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อันถาวรมีอย่างนี้เป็นอย่างนี้พระอริยสัจทั้ง4นี้เป็นยอดของธรรมะประกาศได้ว่าเป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ทั้งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตรัสรู้พระอริยสัจทั้ง4นี้เองธรรมะนี้แหละที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วเป็นธรรมะที่บุคคลพึงศึกษาทดลองปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมพระวินัยที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้ดีแล้วเมื่อได้มีประสบการณ์ในธรรมะปฏิบัตินั้นว่าให้ผลดีจริงอย่างไรแล้วจึงเชื่ออย่างมั่นคงไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนนี่แหละเชื่อในธรรมที่ควรเชื่อเชื่อในบุคคลที่ควรเชื่อคืออย่างไรคือบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมพระวินัยนี้บุคคลใดที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปในลักษณะละชั่วทำดีด้วยกายวาจาใจชำระจิตใจให้ผ่องใสให้เป็นสัมมาทิฏฐิคือความรู้แจ้งเห็นจริงในพระอริยสัจทั้ง4และสามารถขจัดขัดเกลากิเลสเหตุแห่งทุกข์ให้สิ้นไปได้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงเป็นไปในแนวนี้เพียงใดบุคคลเช่นนั้นคือบุคคลที่ควรเชื่อควรเชื่อถือทั้งในความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจแล้วก็รวมความว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าก็ดีพระสงฆ์เจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าก็ดีนี่รวมเรียกว่าพระรัตนตรัยคือธรรมะและบุคคลที่ควรเชื่อและประการสำคัญอย่างน้อยที่สุดก็ควรเชื่อในธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้เป็นต้นเมื่อได้ศึกษาปฏิบัติพิสูจน์ด้วยตนเองแล้วย่อมเชื่ออย่างหนักแน่นมั่นคงไม่คลอนแคลนผู้ใดถึงพร้อมด้วยความศรัทธาคือความเชื่ออย่างมีเหตุมีผลมีหลักการตามธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้ประพฤติปฏิบัติไปแล้วนำตนไปสู่ความสุขความเจริญแต่อย่างเดียวนี้เป็นข้อที่หนึ่งประการที่สองความถึงพร้อมด้วยการรักษาศีลหรือประพฤติปฏิบัติศีลศีลเป็นความประพฤติปฏิบัติปกติที่ไม่เบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผู้อื่นทางกายทางวาจาอันมีเหตุมีปัจจัยเป็นเหตุนำเหตุหนุนจากใจการประพฤติปฏิบัติเบียดเบียนตนเองก็ดีเบียดเบียนผู้อื่นก็ดีย่อมมีเหตุมีปัจจัยมาแต่จิตใจที่เป็นบาปอกุศลซึ่งสัมปยุตหรือคลุกเคล้าหรือดลจิตดลใจด้วยกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงหรือตัณหามีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นโดยมีอวิชชาเป็นรากเหง้าของกิเลสเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงเป็นเหตุนำเหตุหนึ่งความประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปในลักษณะเบียดเบียนตนเองอย่างเช่นความประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปในทางชั่วทุกประการเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักช่อกบฏคดโกงประพฤติผิดในกามมุสาวาทคือโกหกหลอกลวงผู้อื่นตลอดทั้งเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นับว่าเป็นการเบียดเบียนตนเองประการแรกที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อประพฤติปฏิบัติไปแล้วมีผลเป็นวิบากคือให้ผลจากกรรมชั่วนั้นให้ได้รับผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนแก่ตนเองนี่เรียกว่าเบียดเบียนตนเองแล้วก็นอกจากนั้นบางประการเบียดเบียนตนเองโดยตรงไม่แต่เพียงผลหรือวิบากกรรมเท่านั้น
เบียดเบียนโดยตรงเช่นการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทย่อมทำลายสุขภาพกายไปถึงสุขภาพจิตให้พินาศฉิบหายกลายเป็นคนที่ขาดสติสัมปชัญญะไร้ความสามารถเสมือนหนึ่งต้นไม้ผุที่รอวันที่เขาจะเอาไปทำฟืนเท่านั้นเองนี่คือสภาวะของผู้ที่เสพแล้วก็ติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนับตั้งแต่สุรายาเมาเบียร์ไปจนถึงสิ่งเสพติดที่ร้ายแรงมียาฟินมีเฮโรอีนหรือแม้แต่ยาต่างๆเช่นยาขยันยาม้าอะไรที่เขาว่ากันอาตมาก็ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นั่นแหละอย่างนั้นเป็นโทษทางสิ้นโทษทั้งทางกายทั้งทางใจให้เสื่อมทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตกลายเป็นคนไร้ความสามารถเพราะฉะนั้นหากผู้ใดเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นงดเว้นความประพฤติปฏิบัติโดยเจตนาที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นผู้นั้นชื่อว่าผู้รักษาศีลประพฤติปฏิบัติศีลจนเป็นปกติแล้วนั่นแหละจะเป็นผู้ที่เมื่อมีโภคทรัพย์โภคทรัพย์ก็จะไม่วิบัติฉิบหายจะถึงโลกสวรรค์ก็ด้วยศีลจะถึงมรรคผลนิพพานก็ด้วยศีลเช่นกันจึงเป็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขต่อไปในอนาคตประการที่2ประการที่3ความถึงพร้อมด้วยการเสียสละเป็นเรื่องสำคัญมากบุคคลเรานั้นหากใครมีทานกุศลอยู่ในจิตสันดานคือว่ามีจิตใจโอบอ้อมอารีเพื่อแผ่แก่บุคคลอื่นเสียสละกำลังกายสติปัญญาความสามารถและกำลังทรัพย์แก่บุคคลอื่นตามสมควรตามโอกาสตามกำลังแก่ความศรัทธาและกำลังทรัพย์ตลอดทั้งกำลังสติปัญญาความสามารถอย่างนั้นย่อมให้ผลเป็นความสุขความเจริญแก่ตนให้ผลอย่างไรอันนี้บางท่านอาจจะมองไม่เห็นอย่างน้อยที่สุดท่านลองให้ดูเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นดูเสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์สติปัญญาความสามารถด้วยจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาเอกโอบอ้อมอารีแก่ผู้อื่นผู้ทุกข์ยากตลอดไปถึงผู้ทรงศีลทรงธรรมซึ่งกำลังประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อขจัดขัดเกลากิเลสท่านลองทำลงไปท่านจะรู้สึกทีเดียวว่าความสุขใจมันเกิดขึ้นและนอกจากนั้นท่านจะไปที่ไหนๆก็ตามผู้ที่มีแต่ให้ไม่มีใครรังเกียจทั้งมนุษย์และเทพยดาแม้สัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีใครรังเกียจเพราะว่าเป็นบุคคลที่เป็นคุณประโยชน์แก่บุคคลอื่นใครจะรังเกียจได้อย่างไรบุคคลที่ประกอบคุณความดีในข้อเสียสละอย่างนี้บ่อยๆเป็นประจำมากเข้าชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลหรือทานกุศลแก่กล้าเข้าเป็นทานบารมีเป็นทานอุปบารมีถึงปรมัตถบารมียังผลให้การบำเพ็ญบุญกุศลอื่นเป็นบุญเป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีให้เต็มส่วนยิ่งขึ้นไปเพียงไรก็ย่อมเป็นพลวะปัจจัยให้ศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์อันถาวรถึงซึ่งมรรคผลนิพพานได้เพียงนั้นนี่กล่าวกันเฉพาะทานกุศลเรื่องทานกุศลนี่อาตมาใคร่จะพิจารณาข้อคิดเห็นของบางท่านที่ยังไม่เข้าใจท่องแท้อาตมาได้เคยได้ยินคำวิพากษ์วิจารณ์ว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีแต่ส่งเสริมการให้กล่าวน้อมน้าวให้มีการให้พระภิกษุก็มีแต่ขอให้ชาวบ้านเขาให้เรื่อยไปอย่างนี้ไม่ดีสู้บุคคลอื่นคณะอื่นไม่ได้เขามีแต่ให้ออกไปไม่มีการขอและข้อนี้เป็นความสำคัญผิดอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ทรงทราบแน่ชัดถึงเรื่องทานกุศลว่าหากบุคคลใดผู้ใดให้ทาน
หรือบริจาคแก่สัตว์โลกใดๆก็ตามย่อมได้อานิสงส์คือจะเป็นผลบุญส่งให้ได้รับความสุขความเจริญทั้งสิ้นแต่ว่าถ้าว่าการให้นั้นให้แก่บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสให้เบาบางไปยิ่งขึ้นเพียงไรบุคคลผู้นั้นคือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสนั้นย่อมจะเป็นผู้ที่ยังความเจริญยังความสว่างแก่ชาวโลกให้รู้จักละชั่วทำดีทำใจให้ใสเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ตนในทางที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอันชื่อว่าพระสัทธรรมอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ไว้ดีแล้วและแสดงไว้ดีแล้วนั้นธรรมะอันนี้แหละพึงเข้าใจว่ามีอยู่แต่เฉพาะในบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมการบริจาคการให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจอย่างนี้จึงมีผลมากมีอานิสงส์มากแม้ในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์บุคคลเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติก็ดีหรือแม้ว่าเมื่อจะรุ่งอรุณก็ดีมักจะตรวจดูสัตว์โลกว่าควรจะโปรดแก่ผู้ใดผู้ใดจะมีศรัทธาโปรดเพื่อให้เขาได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมิใช่ไปขอให้เขาเป็นทุกข์เพราะการโปรดนั้นเป็นการรับในสิ่งที่ให้ด้วยใจศรัทธาไม่ใช่ไปขูดรีดและการให้เช่นนั้นเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งจะได้รับผลดีแก่ผู้ให้และผู้รับก็จะพลอยดำรงอัตภาพด้วยดีเพื่อประโยชน์แก่ทั้งตนเองและประโยชน์แก่ชาวโลกไม่ใช่แต่เพียงว่ากินกินนอนนอนอย่างเดียวนี่แหละเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้ท่านที่ไม่เข้าใจในพระพุทธศาสนาดีพอก็ขอให้ได้โปรดเข้าใจในข้อนี้ด้วยทีนี้อีกประการหนึ่งที่เคยได้ยินเสมอบางคนว่าการแนะนำให้ทำทานกุศลนั้นไม่ถูกต้องไม่ดีความจริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงห้ามกลับทรงสนับสนุนทานกุศลทั้งสนับสนุนและยกย่องผู้ที่ประกอบการบุญการกุศลอย่างเช่นทานกุศลนี้ด้วยตนเองประการหนึ่งด้วยการชักนำผู้อื่นมาประกอบการบุญการกุศลอีกประการหนึ่งให้ได้รับผลเป็นทั้งโภคกายทรัพย์และบริวารสมบัติทั้งสองประการอันนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงทรงยกย่องไว้เสมอพระอรหันต์องค์อื่นก็แสดงไว้เช่นนั้นเช่นกันแต่ว่าการขูดรีดเบียดเบียนจนเกินไปนั้นเป็นเรื่องของชาวโลกแต่ว่าในทางธรรมแล้วการบริจาคทานด้วยใจศรัทธาทั้งตนเองด้วยชักนำผู้อื่นด้วยและอนุโมทนาที่ผู้อื่นกระทำคุณความดีเช่นนั้นด้วยเป็นมหากุศลอย่างนี้ขอให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านโปรดเข้าใจอย่างนี้แล้วเมื่อท่านปฏิบัติในข้อจาคะสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยการเสียสละอย่างนี้แล้วย่อมจะนำตนไปสู่ความสุขความเจริญในการข้างหน้าตลอดไปอีกประการหนึ่งสุดท้ายคือปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาปัญญาเนี่ยหมายถึงปัญญาอันเห็นชอบเห็นทางเจริญว่าทำไปอย่างนี้อย่างนี้เป็นความเจริญส่วนว่าทำไปอย่างนี้อย่างนี้เป็นทางเสื่อมเห็นปัญญาอันเห็นแจ้งในความเจริญและความเสื่อมแล้วประพฤติปฏิบัติด้วยตนไปในทางที่เป็นความสุขความเจริญหลีกเลี่ยงความประพฤติปฏิบัติหรืองดเว้นความประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปในทางเสื่อมแนะนำผู้อื่นอย่างนั้นด้วยปฏิบัติเองด้วยยกย่องสรรเสริญผู้ที่รู้ทางเจริญทางเสื่อมและปฏิบัติไปในแนวทางแห่งความเจริญอย่างนั้นด้วยชื่อว่าผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาปัญญาสัมปทาอันนี้แหละจะนำตนไปสู่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปไม่มีตกต่ำเลยกล่าวโดยสรุปว่าธรรมะอันเป็นคุณเครื่องให้ถึงซึ่งความเจริญและสันติสุขต่อไปในการข้างหน้าคือความถึงพร้อมด้วยความศรัทธาด้วยปัญญาอันเห็นชอบนี้ประการหนึ่งคือเชื่อในบุคคลในธรรมและสิ่งที่ควรเชื่อข้อ2ความถึงพร้อมด้วยการรักษาศีลไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น3ความถึงพร้อมด้วยการเสียสละกำลังกายสติปัญญาความสามารถและกำลังทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นและ4ความถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเห็นชอบรู้ทางเจริญทางเสื่อมในการดำเนินชีวิต
ผู้มีธรรมดังกล่าวนี้อยู่ในใจประพฤติปฏิบัติเป็นประจำย่อมนำตนไปสู่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันยิ่งขึ้นไปตลอดสิ้นกาลนานจึงขอยุติธรรมบรรยายไว้แต่เพียงนี้ก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ญาติโยมทุกท่านสวัสดีครับท่านสาธุชนครับผมกำลังให้อาหารสัตว์คือปลาที่อยู่ที่สถาบันนี้เองนะครับเมื่อกี้หลวงพ่อท่านก็ได้พูดถึงเรื่องธรรมอันเป็นเหตุให้เจริญในอนาคตซึ่งมีเรื่องของการเสียสละหรือจาคะรวมอยู่ด้วยและในข้อสุดท้ายของธรรมที่ท่านกล่าวก็เป็นเรื่องของปัญญาการเสียสละนั้นที่พระสงฆ์ท่านหมั่นเพียรพยายามบอกพวกเรานะครับท่านไม่ได้เจาะจงว่าให้เสียสละไปสู่ท่านแต่คำสอนของพุทธองค์นั้นประสงค์ที่ให้เสียสละไปแก่ผู้ที่มีความขาดแคลนกว่าผู้ที่ยากจนกว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างนั้นต่างหากการที่เราเสียสละให้ทานแก่สัตว์เช่นปลาด้วยการให้อาหารเหล่านี้นี่คือจุดประสงค์ของธรรมะที่พุทธองค์ท่านทรงแสดงเอาไว้และการเสียสละที่สูงขึ้นไปกว่านั้นนอกไปจากการให้อภัยทานแล้วยังมีการให้ธรรมะเป็นทานซึ่งพระสงฆ์ท่านแสดงถึงธรรมะต่างๆที่ท่านได้ประสบที่ท่านได้พบเห็นมาด้วยตัวท่านเองค้นคว้ามาได้เองตามพระธรรมของพุทธองค์แล้วจึงนำมาเผยแพร่แก่สาธุชนให้ได้ประพฤติปฏิบัติอันนี้ต่างหากล่ะครับที่เป็นหนทางในการปฏิบัติซึ่งมีปัญญาเป็นตัวสนับสนุนท่านสาธุชนครับสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายแห่งนี้ก็มีการอบรมพระกรรมฐานแก่สาธุชนเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะในทุกๆวันเสาร์ต้นเดือนจะมีรถรับส่งท่านสาธุชนที่สนใจที่จะมาฝึกอบรมพระกรรมฐานมาฟังพระธรรมเทศนานะครับที่สถาบันที่นี่โดยมีรถออกจากกรุงเทพก็ที่ศาลาการเปรียญวัดสะเกษราชวรมหาวิหารนะครับในตอนเช้าของวันเสาร์ตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปเรื่องรถรับส่งนั้นฟรีครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมาที่สถาบันแล้วทางสถาบันก็จะมีการเลี้ยงอาหารให้กับท่านสาธุชนเป็นประจำอันนี้เป็นปกติของที่นี่นะครับท่านก็จะได้มาร่วมกันถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาอยู่ที่ณสถาบันแห่งนี้ซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นท่านปฏิบัติธรรมและศึกษาทั้งภาคปริยัติด้วยเป็นประจำครับท่านสาธุชนครับถ้าท่านสนใจที่จะรู้จะได้ยินได้ฟังได้รับความรู้ในเรื่องของธรรมะมากขึ้นขอเชิญนะครับลองมาเข้ารับการอบรมในการเปิดการอบรมใหญ่ก็ได้ที่สถาบันแห่งนี้ในทุกๆของวันที่1ถึงวันที่15เดือนพฤษภาคมอันเป็นการอบรมพระสงฆ์ในรุ่นกลางปีและวันที่1ถึงวันที่15ธันวาคมซึ่งเป็นการอบรมพระสงฆ์และผู้สนใจทั่วไปนะครับอันนั้นเป็นรุ่นปลายปีทางสถาบันนั้นจะจัดการอบรมเช่นนี้เป็นประจำทุกปีนะครับนอกจากนั้นสำหรับท่านผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเรามีเปิดการอบรมพระกรรมฐานเป็นประจำนะครับที่ศาลาการเปรียญวัดสะเกษราชวรมหาวิหารนะครับในทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ในตอนภาคบ่ายก็ยังจะมีการแยกกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยๆนะครับเจริญภาวนาอีกด้วยโดยมีพระวิทยากรและวิทยากรให้คำแนะนำในการสอนธรรมะควบคุมพระกรรมฐานด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจที่จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมและมีความรู้ในเรื่องของธรรมะของพุทธองค์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอเชิญนะครับได้ตามสถานที่ที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้คณะศิษย์ในพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายก็ต้องขอลาท่านสาธุชนไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านสวัสดีครับ
ลักษณะที่จะเด่นของบริการมีอยู่5ประการเราใช้ตัวสอ4ตัวและตัวรอ1ตัวสะอาดสะดวกสบายสุภาพและรวดเร็วสะอาดกายสะอาดใจสถานที่สะอาดแต่งตัวสะอาดความจริงใจต่อลูกค้าสะดวกอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการติดต่อโดยตรงหรือการติดต่อทางโทรศัพท์สบายให้ลูกค้าสบายอกสบายใจสบายกายเวลาที่เข้ามาพักผ่อนหรือว่าเข้ามาติดต่อธุรกิจที่เราเก้าอี้ที่นั่งนั่งสบายยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อให้เขาสบายใจในการจะติดต่อกับเราแล้วก็มาถึงสุภาพทางกายหยิบจับฉวยอะไรให้ลูกค้ายกของให้ลูกค้าการเดินการยืนการนั่งดูสุภาพกายและสุภาพทางวาจาไม่คิดเอาชนะคะทานลูกค้าพูดจากับลูกค้าอย่างไพเราะรู้จักวิธีการตอบโต้กับลูกค้าอย่างคนมีมารยาทไม่นินทาลูกค้าสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้คือความสุภาพและสุดท้ายจำเอาไว้เลยว่าต้องมีความรวดเร็วถืออยู่ตลอดเวลาว่าเวลาของลูกค้ามีค่าเวลาของลูกค้านั้นมีความหมายเพราะฉะนั้นการกระฉับกระเฉงการทำอะไรแคล่วคล่องว่องไวอย่างคนที่เกรงใจลูกค้านั่นคือหลักของการบริการที่ดีเอาล่ะคุณตั้มคุณคิดว่าคุณพอจะจดจำสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้อบรมลูกน้องของคุณต่อเนื่องได้ไหมโอ้แน่นอนเลยครับอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมใช้เวลาแป๊บเดียวจำอาจารย์ได้หมดเลยแล้วก็บันทึกเทปไว้แล้วด้วยการที่เราจะทำอะไรให้ได้ดีเนี่ยมันต้องทำอย่างต่อเนื่องแบบไฟสุมขอนไม่ใช่ทำอะไรแบบไฟไม่ฟังไม่ใช่วันนี้ฟังกันอย่างนี้ก็เกิดอารมณ์ทึกขึ้นมาพักหนึ่งแต่เสร็จแล้วพอเวลาผ่านไปคำพูดของอาจารย์เสรีก็เหมือนกับลมร้อนแผ่วผ่านแล้วก็เยือกเย็นไปไม่ใช่แล้วเราไม่เหมือนนะเพราะว่าเราอัดบันทึกวิดีโอไว้เรียบร้อยแล้วยังไงเปิดเมื่อไหร่ก็เจอเมื่อนั้นเอาล่ะก็คงจะเป็นไฟสุมขอนกันเรื่อยๆสำนึกไว้เถอะครับถ้าเราไม่แข่งกับใครก็ขอให้แข่งกับตัวเราเองมีคนรักคงดีกว่าการที่จะมีคนชังความสำเร็จในชีวิตของเรานั้นใช่เพียงแต่ว่าเราก้าวหน้าไปไกลในการงานแต่เราต้องก้าวหน้าไปในความรักของคนรอบตัวที่มีอยู่กับที่สำหรับคนที่อยู่รอบตัวเราด้วยมีความสำเร็จในการงานและมีความสำเร็จในการที่จะให้คนรักคนชอบเรามีคนเขาบอกกันว่าคนปกติธรรมดานั้นก็คือ the one who can love the one who can be lovedThe one who can work effectively นั่นคือคนเรานั้นจะเป็นคนปกติธรรมดาได้คือคนที่รักคนอื่นเป็นคนที่ทำตัวให้คนอื่นรักเราเป็นแล้วก็เป็นคนที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขอฝากไว้ด้วยใจรักแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ